สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนพระเอกนะครับเอามาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยปลดแม็กดึงสไลด์นะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าไม่มีกระสุนในลำเพลิงปืนปลอดภัยนะครับลดนกลงนั่นก็คือปืนเทารัตที่ทำเลียนแบบปืนเบเรตต้า 92FS นะครับกระบอกนี้นะสวยงามมากๆนะครับทางด้านขวาของตัวปืนก็จะระบุนะครับเป็นชื่อ PT92AF แล้วก็ขีด D นะครับ D ก็คือ decocking ลดนกได้นะครับส่วนของปืนกระบอกนี้นะครับให้มาเป็น T-dot นะครับแต้มจุดสีขาว3จุดเรียงนะด้านบนของสไลด์ก็เปิดโล่งนะครับตามสไตล์ของ Beretta 92FS นะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะครับมวลของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ963กรัมระบบก็คือจะเหนียวได้ทั้งดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลนี่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเรื่องของตัวดีก็คือ decocking การลดนกลงมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซฟให้เป็นแมนนวลเซฟตี้นะครับผลักขึ้นช่องเซฟมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานี่นะครับผลักลงก็เป็นการปลดเซฟนะถือว่าเป็นปืนที่ปลอดภัยดีมากนะครับลงอีกทีนึงก็เป็นการลดนกวัสดุของปืนเนี่ยตัวเฟรมทำมาจากอลลอยตัวสไลด์เนี่ยทำมาจากสตีลอลลอยนะครับส่วนลำกล้องเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลในส่วนของความจุแมกกาซีนเนี่ยใช้กระสุนขนาด9มมนะครับจุได้ในแม็กเนี่ยถึง17นัด17บวก1นะครับถือว่าเป็น9มมที่ลูกดกมากๆทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของการถอดประกอบกันอันดับแรกเนี่ยเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยก่อนนะครับปลดแม็กเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะลดนกลงนะครับมันก็จะมีปุ่มที่ทางด้านขวาของตัวปืนนะครับให้ใช้นิ้วชี้เนี่ยกดแล้วก็ผลักนะครับไอ้เจ้าตัวคันล็อกสไลด์นะครับบิดนะตามเข็มลงมานะครับก็สามารถที่จะถอดตัวสไลด์กับโครงปืนเนี่ยออกมาได้สัมผัสจากการจับเนี่ยถือว่าตัวเฟรมเนี่ยเบานะครับทำมาจากตัวอัลลอยถือว่าเบามากในส่วนของตัวสไลด์ก็จะมีตัวสปริงดีคอยไกด์หลอดแล้วก็จะมีตัวสมอลล็อกเข็มนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวปืนนะสไลด์เปิดโล่งนะครับการประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนไปนะเอาตัวโครงปืนกับตัวสไลด์เนี่ยใส่นะครับตามรางนะดึงถอยหลังนะครับเล็กน้อยแล้วก็บิดนะบิดทวนเข็มด้วยกาไปนะครับแค่นี้นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรื่องของการถอดประกอบสุดท้ายนะครับข้อมูลภาคประชาชนเนี่ยคะแนนตัวปืนอยู่ที่ 66K นะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองนำตัวปืนเนี่ยปีนทดสอบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับตัวนี้นะเป็นตัวโคนนิ่งนะครับ Beretta 92FS ก็คือ PT92 สวยงามไม่แพ้กันนะใช้ฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะครับ124เกรนนะตัวนี้นะครับยิงที่เป้าระยะ10หลาเป็นเป้าซ้ายมือก่อนนะครับลองดูปืนพระเอกเลยพร้อมนะครับป้าชุดที่1ยิงจบปลดแม็กเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยดีจังเลยนะครับลำกล้องคือเปิดสไลด์นะดูง่ายนะครับปืนปลอดภัยนะมาดูกลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกกันยิงชุดแรกนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะแตะขอบสิบนะครับ4แล้วก็หลุดมานะนิดนึงนะครับถ้านับคะแนนก็49นะมาแตะขอบ9อยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวแก้ตัวนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะปืนพระเอกชุดที่2นะครับระยะเดิมนะครับนะแก้ตัวนะครับลองเล็งให้ประณีตมากขึ้นนะที่เป้าขวาลองดูนะครับชุดที่2
ิงโจ้ปลดแม็กปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยมาดูนะครับชุดนี้ก็ตั้งใจยิงช้าๆเล็งให้ช้าๆแล้วก็ละเอียดมากขึ้นก็4นัดนะครับอยู่ที่รูเดียวกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็นัด1ดูแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับ49นะมันอาจจะหลุดมาตัวนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะโอเคนะครับแต่ถือว่ากลุ่มเนี่ยดีมากๆเลยนะครับกับตัวเทารัต PT 92นะครับปืนพระเอกนะชอบจังนะครับ2กลุ่มขอบคุณมากครับต่อไปนะครับพ่อบ้านหน้าหนวดนะขอลองร่วมทดสอบนะครับปืนพระเอกนะใช้ลูกแดงซะด้วยนะครับ124เกณฑ์4นัดซ้อนรูที่เดียวกันเลยนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะครับพระเอกยิงปืนพระเอกปืนปลอดภัยนะครับร่างกายทิ้งขังสไลด์เซฟตี้นะครับสำคัญไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่เป็นกลุ่มที่ดีมากๆนะสวยมากเลยสวยมากนะครับกลุ่มสวยมากนะก็อยู่ในตำรวจครับแรงก็ไม่ได้แค่ข้ามมือก็ลุ่มดีปืนพระเอกยิงนะครับขอบคุณมากครับผม